สวัสดีค่ะตอนนี้มิวอยู่ที่ห้างฟินแลนด์เนาะตอนนี้อาหารก็มีหมดบางอย่างนะคะอันนี้ก็เกือบหมดเนาะเห็นไหมเกือบหมดนะคะฝั่งนี้พิซซ่าส่วนมากเขาจะเอาพิซซ่าที่แบบแช่แข็งอันนี้ก็หมดเกลี้ยงเลยพวกของแช่แข็งก็บางอย่างแต่บางรูปแต่บางกระทงดูฝั่งนี้นะคะหมดเกลี้ยงเลยอ่ะนี่เมื่อกี้มิวเอาปูอัดไป2ใช่ไหมหมดเกลี้ยงเลยเป็นแค่บางอย่างนะคะที่หมดอ่ะบางอย่างส้มมีอยู่เนาะส้มมาซื้อของไปตุนไว้นะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัดจะซื้อไปไว้กินที่บ้านก็มีแล้วมี you have ก็ละไหมก็ละไหมเดี๋ยวมีการจะซื้อออนเวียร์ลาโกแล้วไหมของก็ยังมีอยู่นะคะน่าจะหมดเป็นบางส่วนอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วก็เอามาเอาไม้เป็ดโรนายูยกไปเลยมันฝรั่งนะยังเหลือฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนขนมปังนะคะมันหมดเป็นแค่บางส่วนนะคะบางอันก็เหลือเต็มเลยนะเหมือนเขาไม่ค่อยกักตุนเท่าไหร่นะเอกายกีลบปุ่มเนาะเหมือนโยกุเอตาร์ไว้แต่มาไว้นี่ก็เอตาร์ไว้ไม่กลัวโควิดนะยังไม่หมดนะที่ฟินแลนด์เนาะของยังเหลือเต็มเลยนะยังไม่ค่อยกักตุนมีบางส่วนนะพวกเงี้ยที่ลดราคาเนาะบางส่วนนะคะนี่อันนี้ก็หมดแค่ช่องเอ้ยอันนี้มันเหมือนกันดิอันนี้ไงเหลือแค่3อันนะคะนี่นอกนั้นก็เหลือเต็มฝั่งนี้หมดค่ะหมดเนี่ยอันนี้ตัวสีอิโซตะมาอันนี้มัน92เซนเหรอดิอ๋อแต่นี้ใหญ่มากเลยนะขนมปังไปหมดวันที่21เนี่ยก็เลยไม่เอาไปดีกว่ามีกาบอกว่าเธอซื้อไปแช่ตู้เย็นสิแช่ช่องฟรีซอะไรเงี้ยหนูเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีคนซื้ออาหารไปกักตุนเท่าไหร่นะแต่พวกกระดาษชำระเนี่ยหมดดูดูฝั่งนี้หมดเกลี้ยงเลยดูไก่นะคะไก่หมดเลยมีกาวไหมดูนะจ๊ะหมดเลยค่ะฝั่งหมดเกลี้ยงอ่ะดูอันนี้ฝั่งนี้ประปรายค่ะเกือบหมดนะคะเฮ้ยหมดเกลี้ยงเลยอ่ะมีขามาทีหลังโอ๊ยเฮ้ยหมดเกลี้ยงอ่ะหมูสับหมูอะไรหมดเลยนะคะมีกาตะหมอนเด็ดกินกันมาเดี๋ยวอึกสิหมดไม่น่าเชื่อจ้าไม่กลับมาดูนะคะอันนี้กระดาษชำระนะคะเกือบหมดเนาะก็มีบางยี่ห้อบางยี่ห้อหมดนะคะเห็นไหมนี่ฟังนี้โหเกลี้ยงเลยอะกระดาษชำระแต่อาหารนะส่วนมากก็จะเป็นพวกอาหารแห้งนะหมดนะพวกสปาเกตตี้อะไรเงี้ยแต่บางส่วนเนาะก็ยังเหลืออยู่บางยี่ห้อบางอย่างหมดนะคะแต่กระดาษอันนี้ไม่กล่าวไหมเนี่ยออนเวลาเนาะก็ตอนนะกาแฟฝั่งข้างบนหมดเกลี้ยงเลยปาเปริ
ดูฝั่งนี้อาหารกระป๋องนะคะก็หมดเนาะพวกทูน่าพวกอะไรเงี้ยหรือว่าเขาน่าจะนิยมซื้อกันเยอะนะคะนี่เห็นไหมฝั่งนี้ก็หมดเกลี้ยงเลยบางอย่างอันนี้นะคะคือของที่ได้มาวันนี้เนาะก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะนะคะหมดไปประมาณ10กว่ายูโรอะไรเงี้ยก็ของที่เราเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานก่อนก็ยังเหลืออยู่นะคะก็มาซื้อพวกนมพวกขนมปังอะไรเงี้ยผักนะคะนี่เมื่อกี้ก็อันนี้มาล้างมือนะคะเมื่อกี้เห็นคนฟินเนาะเขากลัวติดโคโรนาก็ใส่ถุงมือมาเลยนะทั้งผัวทั้งเมียนะแต่ไม่ใส่หน้ากากนะคะคนที่เนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าใครใส่หน้ากากก็คือเป็นโรคอะไรเงี้ยก็เลยไม่พากันใส่แต่ทุกคนก็น่าจะดูแลตนเองดีแล้วแหละเหมือนใส่ถุงมือใส่อะไรเงี้ยนะคะบางคนเนาะแต่ไม่ทุกคนนะคะสวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่17เนาะ17ใช่ไหม17เออใช่17นะคะวันอังคารเนาะวันนี้นะคะมิวกำลังจะไปร้านไทยนะคะจะไปเดินหาซื้อของมาตุนไว้ตอนนี้ฟินแลนด์โอ้โหไปร้านค้าอย่างเงี้ยพวกทิชชู่พวกเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรเงี้ยหมดเกลี้ยงเลยนะคะจะไปร้านไทยด้วยแล้วก็จะไปร้านลี่หาเก้าปะก็คือเหมือนร้านขายพวกเนื้อสดพวกอะไรเงี้ยเราจะไปซื้อเนื้อหมูพวกไก่ปีกไก่อะไรเงี้ยมาแช่ช่องฟรีซไว้นะคะไม่รู้ว่าจะหมดไหมเดี๋ยวรอดูกันเนาะพอหลังจากนั้นก็จะไปร้านไทยนะคะตอนนี้ฟินแลนด์นะเริ่มปิดนะคะเริ่มปิดโรงเรียนพวกยิมพวกอะไรนะตั้งแต่พรุ่งนี้นะคะประมาณ1เดือนเนาะมิกาเนาะกี้นี่1เดือนเนาะกี้นี่น่าจะประมาณ1เดือนนะปิดนะคะปิดพวกโรงยิมพวกสถานออกกำลังกายนะคะแล้วก็โรงเรียนตั้งแต่ประถมจนขึ้นไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกโบสถ์พวกอะไรเขาก็ปิดหมดเลยนะหนูก็ได้แจ้งไว้ใน YouTube เหมือนกันในโพสต์ใน Facebook เหมือนกันเนาะว่าเมื่อวานเรามีข่าวออกมาอย่างเงี้ยว่าเนี่ยให้ปิดนะคะห้ามคนแก่อายุ70ปีนะคะออกจากนอกบ้านเนาะมิกะก็ยังกังวลเลยนะว่าพ่อจะออกไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อเขา70กว่าแล้วเนาะกลัวเพราะว่าส่วนมากบางคนที่สามารถเดินได้อะไรเงี้ยเขาก็น่าจะไม่เชื่อนะคะก็ออกไปข้างนอกตามปกติอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ห้ามชุมนุมกันนะประมาณ10คนขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะให้อยู่บ้านเนาะอย่าออกไปข้างนอกถ้าไม่จำเป็นนี่จะได้อะไรบ้างนะจ๊ะหนาวไหมที่รักหนาวนิดหน่อย หนาวนิดหน่อยพรุ่งนี้จะไปแว็กรถนะคะพรุ่งนี้จะไปแว็กรถที่ซื้อมาเนาะเพื่อนเขาบอกโทรมาว่าเธอจะมาแว็กรถแว็ก200ยูโรไหมแพงมากอะอันนี้ก็จะไปนะแพงแวกรถแล้วก็เขาบอกว่าเคลือบน้ำมันอะไรของเขาไม่รู้อะประมาณ200ยูโรไหมเฮ้ย200ยูโรอันนี้ก็โอเคลงทุนมากเลยนะก็บอกว่าใช้ได้น่าจะแบบแวกอะไรเงี้ยเหมือนเวลาฝนตกมามันก็จะไปเลยมันก็จะเงาเองอะไรประมาณนั้นนะคะก็อยู่ได้ประมาณ1ปีก็เลยตกลงที่จะไปแวกนะคะบรรยากาศช่วงนี้นะนี่เห็นไหมก็เหมือนคล้ายๆฝนจะตกอะไรเงี้ยเนาะโกโก้นะซื้อปีกไก่ประมาณ3โลนะคะเอาไปตุนไว้ตอนนี้นะคะเราก็ซื้ออาหารเสร็จแล้วนะคะร้านขายเนื้อน้องกี้ก็ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนได้ดูกันเนาะส่วนมากก็จะเป็นพวก
เนื้อหมูสดพวกเนื้อวัวเนื้อไก่ต่างๆนานานะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีพวกแฮมแล้วก็มีพวกพิซซ่าที่โฮมเมดด้วยนะคะก็เอามาขายที่นี่นะอันนี้ร้านนี้นะคะอยู่ใกล้โมโตเน็ตนะคะใกล้ๆตุรกูเนาะตอนนี้นะคะก็ตัดผมเสร็จแล้วเนาะตัดผมที่ไร่เสียวนะคะตอนนี้ก็15ยูโรนะจ๊ะก็มี2ที่เนาะอีกที่นึงนะคะมันขึ้นราคาเนาะ20ยูโรมันก็เลยเปลี่ยนอันนี้ตัดครั้งแรกนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้ดูผลงานตัดนานมากอะนี่มีนวดให้ด้วยนะมิกะถูกใจสิ่งนี้นะคะนวดให้ด้วยเขาตัดดีมากเลยเนาะสั้นหล่อแล้วตอนนี้ชมสามีตัวเองให้กำลังใจเขานะคะเฮ้ยต่อแล้วน่ารักแล้วอะไรเงี้ยนะตอนนี้ฝนตกนะจ๊ะนี่เห็นไหมเราก็กำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวจะไปเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่ามิวไปช้อปปิ้งวันนี้มิวได้อะไรมาบ้างนะคะก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาดูกันนะว่ามิวได้อะไรมาบ้างนะจ๊ะนี่นะคะก็เป็นหมูสับนะคะนี่หมูสับซื้อมา1กิโลนะก็ประมาณ7ยูโร50นะคะประมาณ200กว่าบาทนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อไก่ส่วนมากบ้านหนูนะคะบ้านนี้นะคะส่วนมากก็จะกินไก่นะคะเพราะว่ามันได้โปรตีนเยอะเนาะไก่กับหมูแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อไก่นะคะเพื่อนๆค่ะไปร้านไทยไปร้านขายเนื้อในหมดไปประมาณ40กว่ายูโรเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะเดี๋ยวออกกำลังกายเสร็จแล้วมิก็จะเอามาแยกใส่ถุงแพ็คเป็นแพ็คใส่ช่องฟิตไว้นะคะนี่เป็นลิ้นหมูนะจ๊ะนี่ซื้อมา2ชิ้นก็จะเอาเข้าช่องฟิตเลยอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่ว้าวซื้อมา3โลซื้อมา3กิโลกิโลและประมาณ3ยูโรกว่านะคะก็ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ยูโรเกือบ11ยูโรนะคะนี่เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้แล้วกันนะคะก็หลังจากนั้นเอ้ยไปร้านได้อันนี้มาด้วยนะคะหนังหมูนี่นะหนังหมูซื้อมาจากร้านขายเนื้อสดนั่นแหละแล้วก็ไปร้านไทยมานะคะได้ขนมจีนมาเพิ่มนะซื้อมาครั้งก่อนก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวรอวันว่างก่อนเนาะเปิดอาหารว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นหน่อไม้เห็ดเข็มทองเราไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะก็ซื้อมาตุนไว้สักประมาณ1อาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าซื้อมาเยอะเกินอ่ะมันหมดอายุก่อนไงเราก็กินไม่ทันเนาะอันนี้เป็นมาม่าของมิกะนะชอบกินยี่ห้อนี้มาม่าเผ็ดได้ผักบุ้งมาด้วยนะคะหนูจะทำผักบุ้งกินไอ้ต้มผักไอ้ตำผักบุ้งตำผักบุ้งแล้วก็อันนี้เป็นปูไปร้านไทยหมดไปประมาณ30กว่ายูโรนะอันนี้เป็นปูนะคะก็หนูจะเอามาทำระเวกระดามนะภาษาเขมรนะคะระเวกระดามซื้อมาม่ามาสั่งอันนี้ก็เป็นพริกไทยนะจะมาทำผัดเผ็ดปลาอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะเนื้ออันนี้เป็นปลาดุกปลาช่อน นี่เป็นปลาช่อนนะคะก็ราคาอยู่ประมาณ5ยูโรกว่าก็200กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จริงค่ะก็ประมาณนี้นะคะที่ซื้อมาเราก็มีของเก่าอยู่ด้วยเนาะเมื่อวานก็ไปคริสต์มาสก็มีของเก่าแล้วก็มี
ก่อนหน้านู้นก็ไปซื้อมาก็มาตุนไว้หลายๆอย่างนะคะมีพวกอาหารกระป๋องมาทำสปาเกตตี้ต่างๆนานาก็มีนะคะเดี๋ยวจะวันหลังว่างๆเดี๋ยวจะเปิดตู้ให้ดูนะว่าเรามีของอะไรบ้างแล้วก็จะมีหูหมูแช่แข็งด้วยนะคะข้างนอกเนาะอันนี้ก็จะเอามาแยกๆแล้วเอาแช่แข็งไว้นะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะไปจ้า